เจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าอัมพสูตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงเนื้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมะม่วง4ชนิดนี้คือ 1. มะม่วงดิบแต่ผิวสุก 2. มะม่วงสุกแต่ผิวดิบ 3. มะม่วงดิบและผิวดิบ 4. มะม่วงสุกและผิวสุกภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก 2. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ 3. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ 4. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรที่น่าเลื่อมใสแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกเป็นอย่างนี้แลแล้วกล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรที่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวดิบเป็นอย่างนี้แลแล้วกล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเหมือนบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบเป็นอย่างนี้แลเล่ากล่าวบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกเป็นอย่างนี้แลเล่ากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกก็ความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่105หน้าที่160พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นเองอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร